ขอสัก2นาทีดูเรื่องคาสิโนต่อเนื่องเมื่อวานนิดนึงดีไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ถกกันอภิปรายกันร่วมๆ2ชั่วโมงนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้สุดท้ายเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เรียกว่า Entertainment Complex การจัดเก็บรายได้ภาษีจากธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายแล้วก็มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ที่ทางกมธ.เสนอต่อที่ประชุมหลังจากใช้เวลาอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันหลายฝ่ายอยู่ร่วม2ชั่วโมงมีเดือดบ้างนะครับในการอภิปรายนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะแง่มุมของมาตรการกำกับการเปิดช่องให้เกิดการพนันออนไลน์อย่างไรก็ตามข้อติดใจของส.ส.ที่อภิปรายนั้นภายหลังจากที่กทม.ชี้แจงแล้วก็ไม่ได้แสดงความติดใจให้มีการลงมติเพียงแค่ขอให้บันทึกข้อสังเกตของส.ส.ที่อภิปรายไว้รวมเข้ากับรายงานและก็ข้อสังเกตของกรรมธิการทำให้รายงานฉบับนั้นถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาและตอนนี้ผ่านเข้าสู่คณะรัฐมนตรีให้พิจารณาในลำดับต่อไปแล้วใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะคะเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ได้สัมภาษณ์หนึ่งในกรรมธิการด้วยนะคะก็ในรายละเอียดก็ไปค่อนข้างเยอะเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของรายได้อะไรทีเนี้ยในส่วนของภาคประชาสังคมเขาออกมาแบบนี้นะคะว่าเฮ้ยรายงานกรรมธิการเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันยังมีหลายภาคส่วนที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมหรือเปล่าท่านที่ออกมาก็คือคุณธนากรคมกริชนะคะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเขาบอกแบบนี้เท่าที่ไปอ่านรายงานของกรรมธิการเนี่ยพบว่ายังมีข้ออ่อนแล้วก็บิดเบี้ยวอย่างมากเนื้อหาส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่การสนับสนุนให้เปิดคาสิโนแทบไม่มีการกล่าวถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาบ่อนพนันผิดกฎหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์แต่อย่างใดเลยแล้วก็บอกด้วยว่าในรายงานเนี่ยคือที่พูดว่าสถานบันเทิงแบบครบวงจรเนี่ยคือใน 100% เนี่ยนะคะสัดส่วนที่เป็นคาสิโนเนี่ย 5% เอง 5% แต่อีก 95% เนี่ยมันเป็นกิจการอื่นๆอย่างเช่นศูนย์การประชุมขนาดใหญ่โรงแรม5ดาวห้างสวนสัตว์สวนสนุกสนามกีฬาต่างๆแต่ในไส้ของการศึกษาเนี่ยกลับแทบไม่ได้ศึกษารายละเอียดของกิจการต่างๆเหล่านี้เลยแล้วกลายเป็นว่า 95% ของรายงานเนี่ยไปกล่าวถึงการเปิดคาสิโนแทนนี่น่าจะสะท้อนให้เห็นเจตนาของการศึกษาในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อเสนอของฝ่ายที่ต้องการเปิดคาสิโนที่เลือกรับฟังข้อมูลจากฝ่ายที่สนับสนุนการศึกษาไม่รอบด้านทำให้ผลที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีความโน้มเอียงไปในทางที่เห็นดีเห็นงามในการให้เปิดลองฟังไว้เพราะว่ามันเป็นอีกมุมนึงนะคะคุณธนากรบอกว่าที่น่าสังเกตก็คือผลที่ออกมานี้เนี่ยถือเป็นการศึกษาที่ยังไม่แล้วเสร็จแม้ว่าจะใช้เวลาประมาณ8เดือนเพราะว่าสาระสำคัญเนี่ยมันขาดหายไปอย่างเช่นอะไรเช่นไม่มีการศึกษามาตรการในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายอันอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการคาสิโนอย่างเช่นการใช้คาสิโนเป็นแหล่งฟอกเงินของธุรกิจใต้ดินต่างๆที่โยงใยกับเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ได้นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบทางสังคมและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขใดๆเป็นต้นดังนั้นภาคประชาชนจึงขอฝากไปยังส.ส.ที่กำลังพิจารณารายงานเรื่องนี้อยู่3ข้อ 1. ประชาชนเข้าใจว่าประเทศเนี่ยจำเป็นนะในการเปิดแหล่งดึงดูดทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กำหนดให้เป็นกิจการอื่น 100% เลยดีกว่าไหมเพราะถึงแม้จะอ้างว่ามีคาสิโนแค่ 5% แต่ว่า1ใน4ของข้อเสนอเนี่ยกลับไปพูดถึงแต่การเสนอให้เปิดการพนันออนไลน์ด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะสามารถจำกัดสัดส่วนของแหล่งพนันให้อยู่ในขอบเขตแค่ 5% ได้เนี่ยจริงหรือเปล่าข้อที่2นะคะกรรมธิการข้าราชการนักการเมืองมีความเชื่อมั่นแค่ไหนที่จะป้องกันไม่ให้สถานคาสิโนเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงินของธุรกิจผิดกฎหมายล่ะเอามันจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินไหมเอาเรื่องนี้ก็น่าคิด3จะรับผิดชอบยังไงต่อผลกระทบถ้าเกิดกับเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะสวนทางกับคำพูดที่รัฐบอกว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือครูสอนเด็กว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นคำพูดยังไงหลังจากนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจประชาสังคมมันก็นำเสนอได้น่าสนใจแล้วก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันเขาก็มองว่าโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเร่งศึกษาแต่เรื่องของสัดส่วนคาสิโนมากเกินไปหรือเปล่าแล้วมันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ากรรมธิการจะไปศึกษาเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมไหมแต่ในท้ายที่สุดตอนนี้จับตาว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณายังไงเรื่องนี้ก็อาจจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าด้วยใช่ค่ะ